ชมครับวันนี้หรือมาแก้ชงกันครับแต่รู้ใช่ไหมว่าเราปีชงเนี่ยแปลว่าไม่แย่มากๆก็อาจจะดีมากถ้าเราแก้ชงเพราะเราดีมากๆเราจะกลายเป็นแย่มากๆป่ะปีคุณเนี่ยในกรอบนะครับผมชงโดยตรง 100% นะครับใครเกิดอะไรบ้างเกิดมะเสงมะเสง 100% มะเสงเหมือนกันผ่านครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ25ฮะโอ้ยนิดเดียวนะ25กันสวัสดีครับชมนี่เรามาที่วัดเล็งในเพื่อมาแก้ชงกันนะครับโดยพาน้องๆในค่ายมาแล้วก็น้องๆให้เรารู้จักกันครับตอนแรกภรรยาผมชงผมไม่ได้จะพามาปรากฏภรรยาผมบอกไม่ว่างเลยครับก็เลยหายชงซะอย่างน้องที่เป็นคนจีนบอกจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันจะให้แบบเอฟเฟกตีจริงๆอ่ะเราจะต้องมาหลังจุดจีนเพราะมันถือว่าเป็นแบบนับปีใหม่ของจีนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ อยู่ถามมาเอ้าแล้วไม่บอกมีเวลาบอกเมื่อไหร่เนี่ยถ่ายดูเลยครับบรรยากาศคนน้อยมากครับน้อยมากเพราะว่าไม่ถึงเวลาแล้วทำไงดีอ่ะหรือว่าเราอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงจุดจีนเลยดีนะเฮ้ยจริงเหรอนี่เราขาดเนี่ยไม่แต่ผมว่าได้แหละมันความร่วมสมัยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นเพราะว่าเมื่อกี้เขาเขียนว่าถ้าเกิดไม่ได้มาฝากกันมาได้กราบคุณเอางี้ถ้าสวยขึ้นมาใหม่โอเคได้ครับผมเคยมาแต่ไม่เคยแก้ครับเพราะผมไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้ครับแล้ววันนี้ฮะก็ทำเผื่อๆไว้เดี๋ยวนะแต่มันก็มีคนมาแสดงว่ามันก็ต้องใช้ได้บ้างอ่ะเหมือนเลือกตั้งมันยังมีล่วงหน้าเลยคุณไม่เกี่ยวแล้วที่ผมกลับมาเลือกคนที่ไม่ได้มาถือเราเป็นแบบเหมือนกับ messenger ไม่ต้องแทนเขาเพราะว่าควันมันจะทำให้ธรรมชาติอ๋อนี่คือนโยบายเหรอฮะเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ใช่แฟนจะทำแทนกันไม่ได้นะครับเด็กนะพี่ผมทำแทนนิวอยู่ครับภรรยาผมไม่ได้มาแต่ว่าเขาทำแทนกันได้ใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่แฟนจะทำแทนไม่ได้ครับไม่ซ้ำไปเขามีอย่างนี้ครับถ้าเกิดไม่รู้ครับเขาให้เขียนคำว่าดีครับคุณพ่อสวัสดีครับนี่รู้เปล่าว่ามันต้องทำหลังตุ๊ดจีนทำไมถึงต้องทำหลังตุ๊ดจีนก็ในเชิงเทคนิคแล้วเขาต้องรับจากหลังปีใหม่จีนหรือเปล่าต้องถามพ่อพ่อรู้ไหมครับเขาบอกเริ่มจากสุดท้ายที่ใครทำได้เลยได้ใช่ไหมครับพ่อรอนเลยเว้ยก็เจอกับน้องยิปโซนะครับซึ่งชก 100% พี่นิวได้กี่เปอร์เซ็นต์นะ25แต่ถ้าละละร้อยเนี่ย 100% ตีชงเสร็จพอแค่นี้ครับอ๋อนี่เสร็จแล้วใช่ครับแฟนคลับครับแฟนคลับรอจังเลยครึ่งชั่วโมงครับแสดงว่าของพี่ตังมีนิดโอ้แย่เพราะว่ามีคิดอยากไปเป็นมังกรแต่ว่าในชีวิตยังมีอุปสรรคอยู่ในช่วงนี้ควรระวังอย่าหลงในคำพูดของคนอื่นถ้าใช้อุปสรรคก็จะผ่านพ้นไปไม่ดีอะไรนะไร้วาสนาอย่างมันสร้างความดีชีวิตนี้จะมีแต่ความสุขไหนกับมันอันนี้เราไว้ที่ไหนครับไว้ที่เดิมไม่รู้กับพี่พรทำเอ็มหิวหรือยังครับแล้วไหนครับอยากกินอะไรอ่ะวันนี้ผมอิ่มบุญแล้วไม่กินข้าวแล้วเหรอผมหิวมากทำให้เตรียมฟรีพังไปหมดเลยมอรี่ว่ะมอรี่แต่เราวันก็ได้พยายามแล้วนะเนี่ยมันโชคดีคนรักมากมายมันคือเครื่องแก้ชงแห่งที่ไรให้ผมโชคดีอร่อยจริงอ่า
เกมอีทุกอย่างผมเอาเกมอีทุกอย่างครับนี่เป็นมาเสงจริงๆพี่นี่คือร้านที่เขาแนะนำกันนะครับเสิร์ชคำว่าสิบร้านแนะนำแอดวัดเล่งเมยี่ครับอันนี้เป็นร้านที่สิบครับเขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้เรียนเขาเขียนว่าอะไรให้ลูกค้ามาซื้ออิ่วกล้วยถ้าไม่เจอไปซื้อที่ตลาดใกล้ๆขายปลาต้องมีชื่อเจเกียวถ้าไม่มีชื่อเจเกียวไม่ใช่นี่อิ่วกล้วยคือขนมที่ให้จริตครับเอาแบงค์พันด้วยเขาแตกระวังหัวก็จะแตกคนนี้ทับบุญเฮ้ยเฮ้ยคนนี้เนี่ยร้อยสี่บาทอันนี้อิ่มด้วยอันนี้ใบละ35ใช้กระหล่ำปีค่ะกระหล่ำปีนี่เป็นปีชงหรือเปล่านี่คือหิวกล้วยทั้งสองอันเลยแต่รูปร่างเหมือนกันอันนี้ไส้ถั่วเหลืองอันนี้ไส้กระหล่ำปีอันนี้มีหัวใจไหมครับไม่มีหัวใจหมดแล้วจะรักใครได้ครับพี่นี่คือลูกชามนะคะนี่คือมาสายไปหัวใจก็กลับบ้านหัวใจกลับบ้านแล้วคุณป้ายังมีหัวใจอ่ะหัวใจไม่เอ็ดไปแต่คุณรีวิวอิ่วกล้วยก่อนนะครับมันครับกรอบน้อยน้อยกรอบน้อยน้อยตามหลักต้องกรอบมากอาจจะวางไว้นานแล้วนุ่มกรอบนุ่มกรอบเฮ้ยแต่อร่อยนะครับคือกระหล่ำปีผสมหมูแล้วก็ชุบแป้งงี้ปกติอร่อยมากเลยว่ะเชฟอีชาเย็นเย็นนี่ก็เป็นญี่ปุ่นนี่นี่นี่เย็นเย็นยังไม่ถึงช้อนเลยน้องเอ็มครับตกลงร้านนี้อร่อยไหมคะดีเลยครับซุปอร่อยอร่อยนะครับอร่อยมากครับถ้าเป็นนักดนตรีนี่คือจอมีเยอะต้องถามบะหมี่คนทานบะหมี่พี่ถามตอนนี้กำลังทานอยู่จะได้รสชาติและมือที่มันเรียวดูหน่อยครับตอนที่น้ำซุปนะครับผมรู้สึกเลยว่าตับลิ้นผมเนี่ยมันเป็นงานขั้นสุดขั้นสุดขั้นสุดธรรมดาแล้วจะโดนหยอกเนี่ยมันใช้งานได้ประมาณแค่ 30% แต่นี่คือ 70-80 แน่นอนทงโลด 120% ตอบสองที่นานแล้วคุณเราอ่ะต้องมีดีมีร้ายอยู่ในชีวิตอ่ะมีถูกมีซุกอ่ะซุกซุกผสมกันไปไงมันแยกไม่ออกหรอกไม่น่าแต่งเพลงชื่อเพลงซุกนะไม่ใช่เป็นซุกทำไมอ่ะก็ที่เราไม่มีสุขในทุกแน่นอนเนี่ยเฮ้ยอ๋อแล้วใครอย่าลอกนะเนี่ยทีมต่อไปคุณเลยดาวทัศุกสอเสือแต่ว่าเป็นไมตรีสอเสือไมตรีไม่ได้สอนต่ำนี่เออแม่มันวิชาการกับกูอีกสอเสือไม่ใช่สอนสูงเหรอไม่เอาสอนสูงไม่เอาถ้าเป็นสอโซ่สำหรับของใครซุกได้นั่นซุกข้าวอีกความล้มเหลวความท้อแท้คือเราแบบพี่แซมพูดเสียงเซียมซีไม่เป็นแต่พี่นะว่าเซียมซีซียืนน่าจะไม่ผมว่าฮิตชัวร์เลยอ่ะอยากชื่ออะไรดีคุกเข่าเสียงไทยคุยคือปวดจนคุกเข่าเฮ้ยหมูสไลด์เหรอสเปเชียลเดนิสค่ะหมูสไลด์หมูสไลด์ยังไงจริงเนี่ยเพราะว่าสเปเชียลเดนิสเราทำเป็นจริงเป็นจริงชาบูจะมีน้ำจิ้มงากับน้ำจิ้มคอนซึกเปรี้ยวผมเอาวอดก้ายาคูเยลลี่หนึ่งที่มันคือไอติมคอนซึกค่ะซอสคอนซึกเปรี้ยวน้ำจิ้มคอนซึกอะค่ะชาบูเจ๋งมากหม่าล่าไม่ใช่คอนซึกไก่ชาบูเหมือนกินชาบูเลยอะชาบูมากอร่อยมากพี่แซมทานไอศกรีมรสชาติไก่อะคือเมาไหมไม่มีอะไรไม่มีเลย